สัญลักษณ์สามเหลี่ยมมีรูปดวงตาอยู่ตรงกลางเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดวันนี้คือองค์กรลับที่ชื่ออิลูมินาติอิลูมินาติเกิดขึ้นกว่า200ปีที่แล้วที่ประเทศเยอรมันมีความเชื่อเรื่องการจัดระเบียบโลกใหม่ใช้วิทยาศาสตร์หักล้างความเชื่อเดิมจนถึงทุกวันนี้ยังมีคนบางกลุ่มเชื่อว่าอิลูมินาติอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสและการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาส่วนนี้คือสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ที่นายณัฐพรโตประยูรระบุในคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าคล้ายกับสมาคมอิลูมินาติและนำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่นายณัฐพรระบุในคำร้องว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยอ้างจากการแสดงความเห็นในแต่ละโอกาสของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกนกกุลเช่นการล้มเลิกการกราบไหว้ครูอาจารย์การมองว่ายิ้มสยามไม่มีจุดยืนการเสนอว่าไม่ต้องหมอบกราบพระเจ้าองค์ไหนการล้มเลิกอุปถัมภ์ทุกศาสนาสิ่งเหล่านี้ทำให้นายณัฐพรเชื่อว่าตรงกับแนวคิดของสมาคมอิลูมิเนติในคำร้องยุบพรรคกว่า20หน้าตั้งข้อสังเกตถึงข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ที่ระบุว่ายึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญกลายเป็นข้อกล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอด13ปีที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีว่ามีการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีนะครับเรื่องพวกนี้กันไปมาตลอดเวลาผมเรียนว่าการใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะทำให้เกิดการสร้างความเกลียดชังกันในพี่น้องประชาชนเองแล้วนอกจากจะสร้างความแตกแยกในสังคมเองแล้วการใช้วิธีการแบบนี้ยังไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับขอให้หยุดและในคำร้องยุบพรรคยังเชื่อมโยงกับการที่นายธนาธรเป็นนักลงทุนนิตยสารฟ้าเดียวกันรวมถึงการประกาศสารต่อภารกิจ2475การเลือกตั้งครั้งนี้หากมีจริงในปี2562จำเป็นจะต้องนำภารกิจของการปฏิวัติ2475ที่ทำไม่เสร็จมาทำให้เสร็จที่พูดเช่นนี้ไม่ได้พูดด้วยความโอหังหรือทนงตนแต่พูดด้วยความเข้าใจดีถึงสภาพการในปัจจุบันที่ประชาชนไร้สิทธิ์ไร้เสียงและไร้เสรีภาพการเปิดนโยบายพรรคอนาคตใหม่วันที่16ธันวาคม2561เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ประกาศจะให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าโดยศาลอาญาระหว่างประเทศผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเรามีศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเกราะคุ้มกันอย่างน้อยที่สุดหากใครจะละเมิดสิทธิมนุษยชนยิงคนตายเป็นผักเป็นปลาคุณต้องมีความยับยั้งชั่งใจทุกวันนี้ความยับยั้งชั่งใจไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าทำแล้วไม่ผิดถ้าทำแล้วผิดเขาจะหยุดทันทีแต่แนวคิดการให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมรับรองอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศถูกนายณัฐพรร้องว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องการลดความคุ้มกันในการละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์เพราะในธรรมนูญกรุงโรมระบุว่าบังคับต่อบุคคลเท่าเทียมกันปราศจากการแบ่งแยกโดยเฉพาะประมุขของรัฐนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่แม้จะไม่มีถ้อยคำหรือการกระทำไหนที่พรรคอนาคตใหม่พูดถึงการล้มล้างการปกครองแต่ในคำร้องพยายามเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์ว่ามีพฤติกรรมขัดต่อมาตรา49ของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองหรือที่บางคนเรียกว่าคดีอลูมิเนติวันที่21มกราคมท่ามกลางข้อสังเกตว่าคำร้องของนายณัฐพรเพียงพอจะยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ทันทีหรือเป็นคำร้องที่ไม่มีน้ำหนักในทางกฎหมายจนศาลไม่เปิดไต่สวนเพิ่มเติม